น่ารักมากเริ่มได้เลยค่ะขอบคุณนะคะได้เลยครับผมได้ยินไหมครับพร้อมพร้อมไหมพร้อมรับของเนาะจะได้เริ่มแรกค่ะไปนะไปที่วิวขาววันนี้ค่ะวันตรงกับวันเกิดพอดีครับผมในร้านค่ะบรรยากาศก็น่ารักมากๆเลยครับผมก็เห็นพี่ๆนักข่าวร้องเบอร์เดย์ให้ดีใจครับแล้วก็มีแฟนๆมารอข้างหน้าด้วยแล้วก็มีคนที่ทยอยส่งของมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีคนที่รอดูไลฟ์อยู่บ้านด้วยครับ31ขวบแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพิ่มเติมอายุนะครับเพิ่มเติมครับผมแล้วก็ปีนี้คิดว่าคงจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีของขวัญอะไรให้ตัวเองไว้ยังคะปีนี้ของขวัญให้ตัวเองเหรอครับยังไม่ได้คิดเลยวันนี้อยากจะเต็มที่กับไลฟ์ก่อนครับผม อยากให้แฟนๆทุกคนชอบมีสิ่งที่มิวอยากได้และยังไม่เคยมีเลยไหมคะอยากได้ยังไม่เคยมีเหรอครับเอหนูมั้ยมีน่าจะเป็นเรื่องงานนี่แหละครับก็อยากไปเรียกว่าอยากไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยอยากมีไทยหนังต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับปีนี้ก็คืออาจจะมีสาวเนาะก็คิดว่าครับผมแล้วของแฟนค่ะมีของขวัญก็คือจัดใหญ่จัดเต็มเหมือนเดิมครับมีอะไรบ้างยังไงคะก็ตอนนี้ที่เห็นนะครับก็เหมือนเป็นคล้ายๆแบบแฟนๆเขาเอาเงินมาพันเป็นลูกเค้กครับเห็นมีแบบเป็น31ชั้น21ชั้นเต็มไปหมดเลยยังไม่ได้เข้าไปดูจริงๆนะครับนี่คือนั่งไถ่ทวิตดูว่ามีอะไรบ้างแล้วเห็นมีเพชรด้วยใช่มีทองมีทองด้วยทองด้วยแล้วก็ประกาศว่าเดี๋ยวพอคอนเสิร์ตจบปุ๊บก็จะเข้าไปอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรอนะครับภูมิใจขนาดไหนถึงแบบเราปีที่ผ่านมาจะไม่ได้มีผลงานอะไรแบบยิ่งใหญ่มาให้แฟนๆได้เห็นแต่ก็ยังไม่ลืมเราอะไรครับโหก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยเพราะว่าก็ต้องบอกว่าห่างหายจากงานแสดงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบเป็นงานเพลงส่วนใหญ่คิดว่าปีนี้เนี่ยก็จะได้เห็นงานแสดงกันจุๆแน่ๆครับแรงซัพพอร์ตจากแฟนคลับต่างๆมันส่งผลกับตัวเรายังไงบ้างโหดีใจแน่นอนอยู่แล้วครับผมแล้วยิ่งเหมือนทำให้เราแบบเหมือนอยากสร้างสรรค์ผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบแทนสิ่งที่ทุกคนให้มาครับผมมันก็เลยแบบทำให้เราแบบตั้งใจทำงานในทุกๆวันเมื่อกี้บอกคุณป้องว่าปีนี้และต่อไปอาจจะมีแผนเกี่ยวกับงานในต่างประเทศใช่ยังไงบ้างครับที่นั่นก็ต้องรออัปเดตนิดนึงคืออาจจะยังเล่ามากไม่ได้แต่ว่าก็คิดว่าอาจจะต้องบินไปต่างประเทศด้วยครับหลักๆคือเป็นเรื่องของงานเพลงไม่ใช่งานแสดงใช่ไหมเรื่องงานแสดงด้วยครับในต่างประเทศนี่นะใช่กับตัวซีรีส์ของเราเองนะคะถ้าของเรื่องซีรีส์ของเราเนี่ยจะถ่ายในไทยเนี่ยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีวงสรวงจริงจังแล้วงานวงสรวงจริงจังช่วงเดือนหน้าก็ฝากเชิญพี่ๆทุกคนด้วยนะครับถ้าในต่างประเทศมีนักแสดงที่อยากจะร่วมงานหรือมีนักร้องที่อยากจะร่วมงานด้วยโอ้เยอะเลยครับอาทิเช่นอาทิเช่นเหรอครับเอ็มม่าสโตนเอ็มม่าวัตสันถ้านักแสดงแบบชอบคริสเตียนเบลโอกาสล่ะคะไม่รู้เลยครับอันนี้ไม่รู้เลยครับผมอันนี้บอกเลยว่าไม่รู้เลยครับแต่คือถ้ามีโอกาสก็รีบคว้าเลยโอ้รีบแบบรีบไม่ไหวแล้วบินจองตั๋วบินเลยอะไรทำให้เราชื่นชอบเขาล่ะเรื่องงานแสดงนี่แหละครับผมเรื่องทัศนคติเรื่องความตั้งใจในการแสดงของเขาจะเห็นว่าโอ้คือนักของไทยก็แบบสุดยอดแล้วของธรรมนี้ก็สุดยอดเหมือนกันก็จะเห็นว่ามีหลายเวที่มีความแตกต่างกันครับผมก็เลยรู้สึกว่าประทับใจเราต้องฝึกฝนเป็นยังไงบ้างไปในตอนนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ของตอนนี้ก็พยายามแบบศึกษาเรื่องการแสดงในหลายๆเวครับผมก็จะเห็นว่ามีหลายหลักสูตรมากของไทยก็มีหลายหลักสูตรนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยากจะอัปเดตของต่างประเทศด้วยว่าที่มาของเขาเนี่ยมาเป็นในแนวยังไงบ้างอะไรครับก็ช่วงปีที่ผ่านมาก็มีการเรียนกับเป็น acting coach ของ LA เหมือนกันก็เป็นการซูมก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันเพราะว่าห่างกัน12ชั่วโมงเขาเช้าปุ๊บเราเย็นกลางคืนแล้วเราจะเรียนตอนกลางคืนพวกเขาแบบเพิ่งตื่นมาอะไรครับก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่เราตื่นเราเรียนตอน9โมง10โมงเนี่ยเขาต้องตื่นมาที5มาสอนเราก็น่ารักมากเขาสอนเน้นเรื่องอะไรอ่ะคะที่ทางอื่นก็เรื่องภาษาเป็นส่วนใหญ่เลยครับผมเรื่องสำเนียงต่างๆแล้วก็เรื่องการแสดงว่าเวในการแสดงมันจะมีหลายๆแบบเราก็รู้สึกว่าต้องเอามาแอพพลายให้ได้เพราะว่าเรื่องการแสดงเนี่ยครับผมแล้วแต่ผู้กำกับด้วยว่าวิธีการไกด์ของเขาเป็นยังไงเลยอาจจะต้องรู้หลายๆแบบไปก่อน
พี่มิวล่าสุดเหมือนมีเสียงกระซิบมาบอกว่ามีแบบแฟชั่นวีคเขาติดต่อให้เราไปเดินแบบอะค่ะไม่ใช่ก็ไปร่วมงานเฉยๆของที่ปารีสแฟชั่นวีคครับแต่ว่าก็ไปไม่ได้เพราะว่าเขาแบบเหมือนก็ให้ไปช่วงต้นมีนาครับผมแล้วก็ตอนก็ติดเรื่องงานซีรีส์ของเราเลยก็รู้สึกว่าไปไม่ได้ก็ไว้โอกาสหน้านะครับเสียดายมากเลยเสียดายเสียดายมากเพราะว่ามันก็ถือเป็นแบบใบเบิกทางแล้วคนได้เห็นเราที่งานนั้นด้วยเสียดายเสียดายจริงๆเพราะว่าก็รู้ว่าเกสที่มางานด้วยกันคือผมสุดยอดมากเลยอยากไปเจอเขามากเลยแต่ไม่ได้ไปเคลียร์คิวทันไหมไม่ทันจริงไม่ทันจริงเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบกันแหละก็ไปพักฟื้นมาเรื่องโควิดใช่ไหมครับก็หายไปเป็นอาทิตย์กับ2อาทิตย์แน่ทีนี้ก็เลยแบบต้องสะสมงานที่หายไปเยอะมากตอนนี้การถูกเชิญมาเป็นสัญญาณนะครับว่าชื่อเสียงของเราก็ถือว่าไกลๆแล้วทั้งนั้นก็ดีใจครับผมก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีน้อยครั้งหน้าน้องครั้งนี้ก็ถือว่าใช่อย่าไปแล้วจริงๆอย่าบินไปแล้วไม่ได้ก็ทำงานก่อนเมื่อกี้บอกว่าจะพักฟื้นยังไงคะตอนนี้ร่างกายเราจะเสร็จยังไงครับก็เกือบๆแล้วครับผมก็ตอนช่วงที่ป่วยเป็นโควิดใช่ไหมครับของผมมันจะมีอาการแค่ไอเฉยๆแต่ว่าไอมันจะไอลึกๆคนนึงแต่พอกินยาต้านไวรัสก็หายไวมากครับประมาณ5วันก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับผมแล้วก็มาพักฟื้นอยู่ที่บ้านสิ่งที่ภูมิที่สุดในตอนที่อยู่โรงพยาบาลคืออะไรครับภูมิมากที่สุดนะครับก็ห่วงเรื่องเชื้อลงปอดเนี่ยแหละครับผมก็พอไปถึงปุ๊บเหมือนคุณหมอเขาก็ให้ทานยาต้านไวรัสก่อนแล้วก็เจาะเลือดเนี่ยไปตรวจครับผมไปตรวจเชื้อแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดด้วยก็เป็นห่วงมากว่าไอ้ค่าปอดเราจะเป็นยังไงบ้างแล้วผลออกมาค่อนข้างโอเคครับผมแล้วก็คอยอัปเดตกับคุณหมอตลอดทุกวันมีอาการลองโควิดบ้างไหมครับก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าพอตอนกลับมากักตัวที่บ้านเนี่ยยังมีอาการไออยู่เรือเลยอยู่นิดหน่อยครับผมแต่ว่าสักพักหนึ่งก็หายแล้วก็ไม่มีอะไรวันที่กลับบ้านก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์งงไหมคะแค่เดินทางกลับบ้านเท่านั้นเองก็ดีใจที่แบบคอยอัปเดตตลอดเลยครับแฟนๆเขาก็ส่งกำลังใจให้เราน่ารักมากอาจารย์จะเขียนรูปผู้แบบงานวันนี้จะมีอะไรบ้างก่อนจะถึงเรื่องงานครับผมก็งานนี้ก็จะเลือกเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งครับก็จะมีทั้ง XR ด้วยมีทั้งเป็นจอต่างๆด้วยครับแล้วก็จะมีเกสหลายๆท่านซึ่งก็อาจจะบอกว่าเกสเนี่ยเนื่องด้วยคิวแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะแบบยุ่งมากเลยมีการอัดไปก่อนแล้วด้วยครับผมกระซิบได้ไหมครับว่าสักกี่คนดีก็ที่ประกาศไปมีพี่สิงโตนำโชคครับผมมีทอยครับมีโบกี้ไลออนมีส้มมาลีครับผมมีอัตกรแรปเปอร์นะครับแล้วก็มีวงพิซซี่กับเพรสเซลครับเราเลือกเองทั้งหมดเลยครับใช่ครับเพราะว่าก็เป็นศิลปินที่เราชอบมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เราเคยร่วมงานกับเขาเรารู้สึกว่าถูกใจเขามากๆทุกคนแบบสุดยอดมากๆเลยรับฝึกเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับกับงานผุยซ้อมเยอะมากตอนที่ป่วยเป็นโควิดก็แบบอย่างน้อยเราไอเราร้องเพลงไม่ได้ก็นั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆทุกวันตอนนั้นคือพูดไม่ได้เลยครับคือถ้าพูดกูจะไอปั๊บเลยต้องอยู่เงียบไป 4-5 วันเลยแต่ว่าเตรียมงานมานานแล้วเหมือนกันหุยถ้าของงานเนี้ยเตรียมไว้ประมาณ6เดือนนี่แหละครับเริ่มวางแผนตั้งแต่6เดือนที่แล้วเพราะว่ามันรายละเอียดงานมันเยอะมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าโชว์ในงานจะประมาณ3-4 ชั่วโมงก็เตรียมขนมอะไรดูไปด้วยได้เลยครับผมก็เลยมันแบบด้วยเพลงเยอะมากๆช่วงโชว์มีหลายโชว์มีวีทีอาร์ที่ไปถ่ายแยกอีกก็ฝากทุกคนคิดว่าคงจะชอบกันก็เตรียมการมานานมากทำไมจัดไลฟ์ยาวขนาดนี้ครับ3-4ชั่วโมงก็อยากให้ทุกคนคุมครับผมกับถ้าเดือดตังมาแล้วก็อยากให้ทุกคนคุมมากๆครับผมก็เต็มที่แต่ร่างกายก็คือไหวเนาะเพราะว่าพอมันเคยเป็นโควิดมานานจะแบบเหนื่อยง่ายใช่ครับก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เหนื่อยง่ายหรอกครับอาจจะเหนื่อยง่ายอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไร3-7 ขวบแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายอยู่แล้วเลยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ก็ค่อนข้างแบบโอเคครับผมแล้วก็พอหลังจากออกมาก็ออกกำลังกายเยอะครับเช้าเย็นเลยจะได้แบบฟิตอย่างปีนี้แฟนๆก็นอกจากที่นี่เองก็มีการแบบคำซื้อตามบิลบอร์ดต่างๆรถตุ๊กๆรถอะไรอย่างนี้ใช่ครับพยายามอัปเดตอยู่ว่ามีอะไรบ้างทั้งในประเทศต่างประเทศเลยนะครับเพราะว่า
แฟนๆจัดโปรเจกต์ให้เยอะมากๆจริงๆก็พยายามคอยส่องๆอย่างของไทยเนี่ยก็มีเห็นบ้างก็เห็นรถตุ๊กๆอะไรเงี้ยรถเมย์แต่ว่าไปตามเก็บด้วยเหมือนกันยังไม่มีโอกาสไปตามเก็บนะครับคิดว่าเนี่ยถ้าพอหลังจากงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสจะไปตามเก็บครับชื่นใจไหมครับโหชื่นใจสิครับน่ารักมากๆดูแต่ละอันคือแบบโหคือเห็นถึงความทุ่มเทของทุกคนเลยว่าแบบตั้งใจมากๆในการทำของมันให้ผมพูดถึงแฟนขอบคุณแฟนๆสักหน่อยทั้งที่นี่แล้วก็ต่างประเทศก็อยากจะขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยที่คอยสนับสนุนและคอยติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณสำหรับทุกโปรเจกต์เลยแล้วก็ตัวงานนี้เนี่ยตัวมีคอนเสิร์ตนะครับผมก็ตั้งใจมากๆเพื่อให้แฟนๆได้มีความสนุกแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาแฮปปี้กันในวันเกิดของผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับงานพิมพ์ค่ะพิมพ์เสร็จก่อนค่ะพิมพ์เสร็จก่อนแล้วก็พิมพ์เสร็จก่อนขอรับนิ้วกลางนะคะได้ครับตรงนี้นะคะขอมีฮาร์ดน่ารักน่ารักค่ะว้าขอบคุณค่ะขอความเมตตานะคะครับผมขอบคุณค่ะนี่นะยี่สองยี่สองยี่สองขอบคุณค่ะยูครับเพื่อนครับขอดิ้งเสิร์ตก็มีด้วยค่ะต้องการมองลองนะครับผมขอเป็นค่าด้วยไม่เป็นไรวิดีโอจ้าดูดีดูดีค่ะแล้วก็ขอทำเรื่องต้องมีค่ะตรงนี้นะคะมีนะคะหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองข้างหลังคนไทยที่มีขวัญยืนหัวใจมากมายค่ะสามค่ะมีตรงไหนยังไม่ได้อีกไหมนี่ค่ะขอได้ไหมนี่ครับคือตรงนี้ในท่าไม่หายไม่หายพี่มิวก็ไฟจะทำพี่ก็ไม่นี่นะครับนี่สตาร์ทนิดนึงนี่ครับเรียบร้อยเล่นเป็นวายครับหนึ่ง5 4 3โอเคขอบคุณครับนี่ค่ะนี่ค่ะหมอป้องนี่นะคะเดี๋ยวขอไปชมสดๆนะคะพี่เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปถึงไม่ทันค่ะไม่ต้องไหลค่ะ
วันเกิดปีนี้นะครับผมอายุ18วันนี้คือโอ้โหที่ตัวในอย่างนี้แบบนั่งเล่นบอลI'm not
Thank you.
าจจะต้องจริงจังหน่อยเรื่องการทานข้าวหรือว่าการอยู่คอนแทคกันดีว่าระวังว่าติดกันง่ายขึ้นมากตอนเพื่อนเป็นปวดกับผมที่เดียวกับผมตอนนี้เป็นไรกันเนี่ยเขาเริ่มด่วนแล้ว